สวัสดีเพื่อนๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Biker Talk นะฮะอยู่กับผมโฮลี่นะครับในวิดีโอตัวนี้เนี่ยเรามีประเด็นนะครับประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆสักพักหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่าได้มีกระแสไปในช่วง 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับตัวรถตัวนึงจากทางคาวาซากินั่นเองนะครับนั่นก็คือ Ninja 650แล้วก็ Z 650นั่นเองนะครับเพราะว่ามีการพูดถึงนะครับถึงตัวรถเนี่ยอย่างมากมายเลยที่เขาได้เปิดตัวไปเป็นโฉมminor change นะฮะคือมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับปรับปรุงในส่วนของ fairing รถแล้วก็ตัวหน้าจอนะที่เหลือเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทีนี้เราจะมาพูดกันนะฮะเกี่ยวกับแนวโน้มที่ตัว Ninja 650เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงนะฮะทั้งตัว Ninja 650แล้วก็ตัว Z 650เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะฮะเกี่ยวกับประเด็นนี้ก่อนอื่นเลยนะครับผมไม่เคยขับทั้ง Ninja 650แล้วก็ Z 650มาก่อนนะฮะไม่รู้ว่ามันฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเคยลองไปนั่งๆดูแล้วก็โอเคดีมันก็เป็นรถบิ๊กไบค์นะฮะคันหนึ่งที่ถ้านั่งถือว่าโอเคนะครับทีนี้ในหัวข้อแล้วเนี่ยเราจะมาพูดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่รถ2คันนี้เนี่ยมันจะมีเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียงนะครับซึ่งข้อมูลเนี่ยผมลองสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วว่าคาวาซากิเนี่ยเขามีการยืนยัน DNA ของตัวรถเขาอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับไล่ตั้งแต่ตัวพี่ใหญ่สุดพี่ใหญ่สุดตระกูล 1000cc แน่นอนแหละเขามีอยู่4ตัวนะฮะนั่นก็คือ Ninja 1000 Z 1000 Versys 1000แล้วก็ ZX10R แน่นอนแหละ4ตัวนี้นะฮะมันเป็นรถคนละสไตล์กัน Ninja 1000นะครับจะเป็นรถแนว Sport Touring นะฮะเน้นแบบว่าขับขี่เดินทางไกลโชคนี่เป็นแบบว่าโชคแบบซับแรงกระแทกได้ดีแฮนด์นี่จะแบบยกสูงขึ้นมานะฮะกำลังในรอบเครื่องยนต์มาในรอบต่ำเนาะจะเน้นแบบการขับขี่ทางไกลใช้งานง่ายๆนะฮะ Z1000 ก็จะเป็นรถแนวนักคิดไบค์นะครับซึ่งใช้งานในเมืองเนาะคล่องตัวอะไรอย่างงี้นะครับเครื่องยนต์เดียวกันกับตัว Ninja 1000แล้วก็ตัวที่3เป็น Versys 1000นะครับเป็นรถDual Purpose นะหรือรถ Touring นั่นเองซึ่ง3ตัวที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เดียวกันรหัสเดียวกันแต่จะมีตัวZX10R นะฮะซึ่งเป็นตัว Sport Race Replica ก็คือตัว Sport Replica ของจากค่ายคาวาตัวท็อปสุดนั่นแหละถ้าไม่รวมตัว H2 นะทีนี้ ZX10R เนี่ยเขาจะมีเครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกของเขาเฉพาะนะฮะบล็อกของเขาเฉพาะเลยหน้าตาเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูคล้ายกับตัว Ninja 1000 Z1000 หรือ Versys 1000เลยนะฮะ CC ก็ต่างกันนะครับอันนู้นรู้สึกจะเป็น 1040cc มั้งถ้าจำไม่ผิด 1040 หรือเท่าไหร่นั่นแหละส่วนตัว ZX10R จะเป็น 998cc นะครับเซกเมนต์ 1,000 เหมือนกันแต่ว่าสไตล์รถต่างกันนะฮะทีนี้มาดูที่ตัวที่เขาเพิ่งเปิดใหม่เลยนะครับมีประเด็นดราม่ามีประเด็นกระแสพูดถึงนะฮะก็คือตัว Ninja 650นะครับจริงๆซีรีส์นี้เนี่ยมันเหมือนกับซีรีส์ตัว 1000cc เลยนะครับเพราะว่าเราไล่มานะมี Ninja 650ใช่ไหมมี Z 650ใช่ไหมแล้วก็มี Versys 650แล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว Replica ก็คือ ZX6R นะครับซึ่งเขาแบ่งอย่างชัดเจนนะว่ารถมันมีหลายแบบหลายรูปแบบแต่ในเซกเมนต์เดียวกันนะฮะก็คือ Ninja 650เป็นเครื่อง2สูบเรียงนะครับ2สูบเรียง650cc เครื่องข้อเหวี่ยงแบบ180องศานะครับส่วน Z650 ก็เครื่องเดียวกันเลยนะฮะแต่เป็นรถแนว Naked Bike แล้วก็ Versys 1000นะเครื่องเดียวกันแต่เป็นรถแนว Dual Purpose หรือ Touring นั่นเองส่วน ZX6R เป็นรถSport Replica นะครับเป็น Super Sport 600cc เครื่องยนต์เป็น Inline 4นะฮะ4สูบเรียงนะครับ636cc นะฮะก็เป็นเซกเมนต์เดียวกันแต่ว่ารถคนละสไตล์กันทีนี้ตัวล่างสุดเอ้ยไม่ใช่ตัวล่างสุดดิตัวน้องสุดนะฮะนั่นคือคลาส300 400อันนี้ก็แยกชัดเจนเหมือนกันนะครับเขามีการแบ่ง DNA เฉพาะตัวมากแต่ว่าตัวอันนี้เนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัวแล้วก็ยังไม่ได้มีการแบบให้ชมต
ัวจริงมากมายเท่าไหร่ไม่มีรายละเอียดข้อมูลบอกนะฮะเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนก็คือ ZX25R นั่นเองนะครับตัวจี๊ด4สูบเรียงนะฮะมีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้วแหละว่ามันแบบเป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะ249 cc แต่ว่าตัวเลขแรงม้าตัวเลขอะไรต่างๆยังไม่มีการเปิดเผยในสื่อต่างๆนะฮะทีนี้คลาส300 400เนี่ยเขาก็มีแล้วนะนินจา400นะครับ Z 400ส่วนตัวทัวริงเนี่ยยังจะเป็นตัวเครื่องบล็อกเก่าอยู่นั่นคือตัว300X นะฮะก็คือตัว Dual Purpose นั่นแหละนะ 300X 300cc แต่จริงๆเครื่องยนต์มันคือ2สูบเหมือนกันนะฮะพื้นฐานก็ใกล้ๆกันนะแต่ว่ามีนินจา400กับ Z 400ที่จะเป็นเครื่องที่เป็น 400cc นะครับแล้วก็จะมีตัว Sport Replica ของเขานั่นก็คือตัว ZX25R จากที่ผมพูดไปเห็นไหมว่าตั้งแต่ตัวพันลงมาจนถึงตัว 250cc เนี่ยเขามีการแบ่งเซกเมนต์เขาอย่างชัดเจนนะว่ารถReplica เนี่ยจะมีเครื่องยนต์ที่เป็นเฉพาะของเขานึกออกไหมคือ ZX10 4สูบก็จริงตัวอื่นก็4สูบ Ninja 1000 Z 1000 Versys 1000ก็4สูบแต่มันเป็นเครื่องคนละตัวคนละบล็อกเลยนะฮะ ZX10 เป็นเครื่องแยกเฉพาะของเขาคาร์ด 600cc Ninja 650 Z 650 Versys 650เป็นเครื่อง2สูบเรียงนะฮะเฉพาะกันเฉพาะใช้กับ3คันนี้แล้วก็มีเครื่องบล็อกของZX6R ก็จะเป็นเครื่องเฉพาะของ ZX6R เหมือนกันนะครับตัว 300cc นะ Ninja 400 Z 400แล้วก็ตัว Versys X300 นะฮะไอตัวนี้เนี่ยก็เป็นเครื่อง2สูบเหมือนกันแล้วก็มี4สูบเรียงที่เป็นตัวเรปิก้าแยกมาก็คือ ZX25R เราจะเห็นได้ว่ามันแบ่งกันอย่างชัดเจนมันมี DNA มันอย่างชัดเจนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นไปได้ของ Ninja 650เนี่ยที่จะมาทำเป็นเครื่องยนต์4สูบเรียงผมก็อยากจะบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างน้อยมากๆนะฮะการตลาดของคาวาอาจจะวางไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณอยากจะใช้รถทั่วไปเนี่ยเราก็มี2สูบนะประหยัดน้ำมันนะขับง่ายแต่ถ้าคุณอยากได้ความแบบเรปิก้าเนี่ยเราก็มี4สูบนะมีความแรงมีขุมพลังที่แบบมหาศาลที่คุณได้ใช้นะแน่นอนแหละอยากจะใช้ประหยัดน้ำมันในคาร์ด 600cc คุณก็เลือกไป Ninja 650แต่อยากแรงๆก็ Ninja ZX10R 1000cc ก็เหมือนกันใครอยากมาแนวแบบท่องเที่ยวได้แต่แบบมีความสปอร์ตก็นินจาพันนะฮะใครอยากได้ความเป็นแบบเรปิก้าความแบบความซิ่งก็ ZX10R นะครับเขาแบ่งกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วตัวนินจา400เนี่ยแน่นอนมันคงต้องคง2สูบไว้นะครับเพราะว่ามันด้วยความที่มันเป็นรถที่เซกเมนต์น้อยสุดนะฮะมันควรจะคง2สูบไว้ทีนี้ตัว650เนี่ยนินจา650เนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ยากมากที่มันจะมาทํา4สูบนะฮะถ้าทํา4สูบจริงๆแน่นอนมันคือการขึ้นชกโดยตรงกับ CBR 650R จริงๆปัจจุบันมันก็ขึ้นชกโดยตรงแหละแต่แบบว่าโจทย์อะไรหลายอย่างเนี่ยมันทำให้คนไปเลือกตัวนั้นมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนู้นเนี่ยมีทั้ง4สูบอัพไซด์ดาวมีแบบจอตอนนี้นินจาดีกว่านะจอตอนนี้นินจาดีกว่าแล้วอันนู้นก็จะมีแบบแท็กชั่นคอนโทรลมีแบบโอ้สารพัดนานาต่างๆครับนินจาตอนนี้เหมือนกับย่ำอยู่กับที่ผมพูดตรงๆนะว่าถ้าผมจะเลือกซื้อเพื่อเอาจอสีเนี่ยแล้วก็แฟริ่งที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยผมว่ามันยังไม่คุ้มค่าขนาดนั้นนะฮะหลายคนถึงกับพูดแบบอะไรนะยอดจอดถล่มทลายนะครับเพราะว่ามันหลายๆคนคาดหวัง4สูบนะฮะว่าอยากได้เอ้ยนินจา650เนี่ยโฉมเนี่ย4สูบกำลังดีเลยนะฮะราคาก็แบบสัก 300,000 นิดๆเอาเท่าแบบ CBR 650R ก็ยังโอเคหลายๆคนก็ไหวแต่ว่าด้วยความที่เขาแบ่งตลาดมาอย่างชัดเจนของทางคาวาซากิเนี่ยแน่นอนแหละว่าเขาจะไม่ทำ4สูบในเร็ววันแน่นอนสำหรับโมเดล Ninja 650นะครับเป็นไปได้ไหมในอนาคตก็ไม่แน่แต่แบบว่าดูจากการตลาดแล้วผมว่าไม่น่าจะทำนะครับถึงทำก็อาจจะมีการปรับราคาที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วนะถ้าเทียบกันแล้วนะมันเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวยังไงถ้าราคามันใกล้กันเช่น 370,000 หรือ 360,000 นะฮะแต่ถึงมันต้องเพิ่มอีกแสนหนึ่งเพื่อเอา ZX6R ก็เถอะนะ
หลายๆคนก็อาจจะไปความคุ้มที่มากกว่าไปแรงม้าที่ดีกว่าฟีลลิ่งการขับขี่ที่ดูสปอร์ตกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับ CBR650R แน่นอนถ้าเกิดวันใดวันหนึ่ง Honda เผลอแบบคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอา65เอ้ย CBR600WR มาเปิดแล้วถ้ามันเปิดเนี่ยในราคาที่ 399,000 บาทผมบอกเลยว่าขายได้ดีมากๆนะฮะเผลอๆคนที่แน่นอนแหละตามสไตล์คนไทยอ่ะเฮ้ยเพิ่มเงินนิดนึงไปเอานู้นดีกว่าแน่นอนแหละคนไทยอ่ะเห็นว่าเอ้ย CBR650R 302,000 ว่ะเพิ่มอีกไม่กี่หมื่นเองไปเอาเนี่ย600 WR ไม่ดีกว่าหรอ 399,900 นะฮะนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นช้อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นไปได้ที่ตัว Ninja 650จะมาเป็นเครื่อง4สูบผมว่า80-20เผลอๆ90-10เลยด้วยซ้ำนะฮะมันเป็นไปได้ยากมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเราพูดคุยมาตามเพจมอไซค์หรือตามอะไรมาสักพักหนึ่งแล้วนะเกี่ยวกับกระแสพวกแบบว่า650จะทำเป็น4สูบนะฮะคาวาซากิ Z 650 Ninja 650จะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะฮะแต่มันก็ไม่มาสักทีมันแค่เปลี่ยนโฉมนะฮะซึ่งผมว่าถ้าเป็นเจนหน้าเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่คาวาอาจจะทำซุ่มทำเครื่องบล็อกสำหรับ650ก็ได้เจนนี้มันเลยกลายเป็นว่าเปิดตัวแบบเปิดตัวอะไรอะเปิดแค่แบบแฟร์ลิ่งใหม่หน้าจอใหม่นะฮะมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับหรือถ้าปีหน้าเนี่ยเขายังคงยึดตลาดนี้เหมือนเดิมตลาดไอตัว650 2สูบเนี่ยเขาเน้นขายที่ยุโรปนะฮะยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างชอบนะฮะรถ2สูบขับง่ายๆเพราะว่าบ้านเขาอะรถมันไม่ได้ราคาแพงมากแล้วแบบใครที่จะขับมือใหม่อะลอง2สูบก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะไปเป็นตัวเรปิก้าหรือแบบไปในแนวทางอื่นๆนะฮะเพราะว่าตัว Ninja 650เนี่ยมันก็แบ่งเลยนะว่าเฮ้ยใครที่มาลองขับแล้วรู้สึกเฮ้ยชอบสปอร์ตว่ะรุ่นต่อไปที่จะอัพก็จะเป็นแบบสปอร์ตเต็มตัวนะหรือแบบเฮ้ยรู้สึกชอบท่องเที่ยวอะรุ่นต่อไปที่จะอัพก็จะเป็นแบบสปอร์ตโทริงหรือแม้ก็เป็นดูอัลโพสไปเลยนะฮะก็จะเป็นทางเลือกนั้นทีนี้เนี่ยเพื่อนๆคิดเห็นไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับหัวข้อนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆจะคิดเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างว่ามันจะมี4สูบมาหรือเปล่าหรือว่ามันยังคง2สูบอยู่แต่ผมเนี่ยเดาแน่ๆว่ามันจะยังเป็น2สูบไปอีกนานเพราะว่ามันมีลายการผลิตที่ชัดเจนมันมีแบบประเภทของรถที่ชัดเจนมาขนาดนี้แล้วนะครับยิ่ง ZX25R เปิดตัวมาเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อมันแยกกันนะอย่างชัดเจนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะเพราะว่าจะได้ทำคลิปนะให้เพื่อนๆต่อไปนะครับฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับผมโพลี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ